สวัสดีวันอังคารค่ะเด็กๆอยากจะบอกรักอย่างใกล้ชิดแต่คงต้องห่างสักนิดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 นะคะเด็กๆช่วงนี้เราต้องเว้นระยะกันก่อนนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างลูกสบายดีใช่ไหมคะช่วงนี้เราเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเด็กๆวันนี้เราก็มาเรียนวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์นั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันนะคะครูเพิ่งมีเพลงเกี่ยวกับการแปลงฟันมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะลูกตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันฟันสะอาดขาวเป็นงามแปรงฟันที่ถูกวิธีดูดีๆต้องแปรงคุณลุงแปรงฟันที่ถูกวิธีดูดีๆต้องแปรงคุณลุงการแปรงฟันนะคะเด็กๆอย่างน้อยกี่ครั้งคะวันละ2ครั้งนะคะก็คือตอนเช้าที่เราตื่นนอนมาใช่ไหมลูกกับตอนไหนคะก่อนนอนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้แปรงตอนกลางวันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆคำสั่งมีอยู่ว่าให้วงกลมตัวเลขไทยที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข1ไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข8ไทยค่ะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข1ไทยนะคะตัวเลขไทยเลขไหนเอ่ยที่เราต้องวงกลมคะที่เหมือนกัน2ตัวลูกเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ไทยใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็วงกลมได้เลยนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเด็กๆจำกันได้หรือยังคะเลข3ไทยนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลข7ไทยค่ะตัวต่อไปค่ะเลข7ไทยนะคะตัวเลขไหนคะที่เหมือนกัน2ตัวลูกเลขไหนเอ่ยเลข7ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข9ไทยนั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะเลข9ไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลข4ไทยนั่นเองค่ะตัวเลขไหนคะที่เหมือนกันคะลูกเลขไหนเอ่ยเจอหรือยังคะเลข9ไทยนั่นเองค่ะเราก็วงกลมได้เลยนะคะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข6ไทยนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลข2ไทยค่ะตัวต่อไปค่ะเลข2ไทยนะคะตัวเลขไหนคะที่เหมือนกันคะลูกเลขไหนเอ่ยเลข6หรือเปล่าคะตัวเลขที่เหมือนกัน2ตัวนะคะก็คือเลข2ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆ เลขอะไรคะเลข10ไทยค่ะตัวต่อไปค่ะเลข10ไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลข5ไทยนะคะตัวเลขไหนคะที่เหมือนกัน2ตัวลูกตัวเลขไหนเอ่ยเลข10ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูก
แบบฝึกคณิตศาสตร์วันนี้เกี่ยวกับตัวเลขไทยที่เหมือนกันไม่ยากใช่ไหมคะยังไงก็เพิ่งฝากให้เด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะเด็กๆคำสั่งมีอยู่ว่าจงวงกลมตัวเลขไทยที่เหมือนกันนะคะตรงนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆดูนะคะให้ดูแนวนอนนะคะทีละข้อทีละข้อนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะลูกนะเลขอะไรเอ่ยเลข1ไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลข1ไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลข4ไทยนะคะเด็กๆคิดว่าตัวเลขไทยที่เหมือนกันได้แก่เลขอะไรเอ่ยเจอหรือยังคะตัวเลขไทยที่เหมือนกัน2ตัวลูกเลขอะไรคะเลข1ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะลักษณะนี้นะลูกนะพอจะทำกันได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นั่นเองเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าแถวสีฟ้านะลูกนะจะเป็นเลขไทยนะคะส่วนแถวสีชมพูเป็นเลขอะไรคะเด็กๆเลขอาราบิกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข10เด็กๆสังเกตนะคะว่ามี1กับ0นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ